สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้เจอกันบ่อยเลยนะฮะเหมือนจะว่างนะครับ ไม่ใช่ครับวันนี้ครับเพื่อนๆนะครับสงสัยกันมาหลายท่านอีกแล้วนะครับว่าการใช้ปั๊มลมที่ติดมากับรถในรุ่น GLX และ RX RX2 นะครับจะใช้ยังไงนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับที่ตัวปั๊มลมไฟฟ้านะครับที่ติดรถมานะครับจะมีเฉพาะรุ่นที่เก่าไปนะครับเมื่อสักครู่นะฮะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมใช้งานมาอย่างช่ำชองเลยครับ wow. ผมเอาไปเติมหลากหลายเลยครับเติมทั้งบอลโยคะเมียยางมอเตอร์ไซค์ยางจักรยานนะครับใช้มาแบบคุ้มนะครับ okay. เขาให้มาดีมากเลยครับการเติมลมนะครับก็เอาสายสีดำนี่นะครับออกมานะฮะต่อหัวสูบนี่นะครับเข้ากับจุกลมที่ล้อรถของเรานะครับคลายจุกลมออกครับหมุนตามเข็มนาฬิกาครับเอาให้สุดเมื่อแน่นนะครับเมื่อแน่นเสร็จปุ๊บเราก็มาจัดระเบียบสายให้เรียบร้อยนะครับดูหน้าปัดนะครับหน้าจอแสดงผลตอนนี้ค่า PSI ผมอยู่ที่ประมาณ30 29ถึง30นะครับถือว่าอ่อนละอ่อนลงมาหน่อยนึงครับจากเดิมมาตรฐานเขาให้ที่32นะฮะอันนี้เราต่อจุกลมเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะครับเราก็จะทำการไปต่อปลั๊กนะครับเสียบเข้าที่ช่องจ่ายไฟรถนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กดสวิตช์กุญแจนะครับไปที่ ACC หรือไฟออนนะครับ1กิกก็ได้หรือจะสตาร์ทรถก็ได้ครับเอาที่สะดวกเลยครับได้ทั้ง2แบบนะครับเสร็จปุ๊บเราก็มาเปิดสวิตช์นะครับรอให้ลมนะครับเต็มตามค่ากำหนดนะครับเขากำหนดมาให้32นะครับก็32ถ้าบรรทุกหนักก็สัก34ประมาณนี้นะครับแล้วแต่คนชอบความแข็งความอ่อนนะครับแล้วก็เสร็จจากนั้นก็ปิดสวิตช์นะครับแต่นะครับเพื่อนๆก็ควรใช้ปั๊มลมนี้ไม่นานเกิน10นาทีนะครับเพราะเครื่องมันจะร้อนก็ร้อนก็พักด้วยนะครับนะครับตอนนี้ก็มาดูในเรื่องของน้ำยาซ่อมยางนะครับตัวนี้จะเป็นน้ำยาซ่อมยางฉุกเฉินนะครับขยายนิดหน่อยครับแล้วเราก็แกะใช้งานได้เลยครับแกะออกมาครับตัวเขาจะมีสายใสๆนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็หัวสำหรับต่อจุกลมนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาที่ตัวปั๊มลมนะครับเปิดฝาออกแล้วก็เอาหัวของขวดน้ำยานะครับกดลงมาเลยครับกดอย่างเดียวนะครับไม่ต้องหมุนกดให้มันกึกนึงนะครับแล้วมันก็ไม่ขยับนะครับให้ทิศทางของสายใสๆนี่ครับมาทางด้านนี้นะครับแบบนี้เลยตามคลิปเลยนะฮะแล้วเราก็จะเอาสายเนี่ยต่อเข้ากับจุกลมยางนะครับเหมือนตอนที่เราสูบลมเนี่ยแหละครับเมื่อได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ขั้นตอนเดียวกันอีกนะครับเพื่อนๆก็ดูความเรียกว่าอะไรความมั่นคงของตัวขวดให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะไปเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กแบบนี้ครับเหมือนเดิมครับเหมือนตอนที่สูบลมนั่นแหละแล้วกดสวิตช์ครับให้เครื่องทำงานไปนะครับเติมลมจนเต็มนะครับได้แรงดันให้มันใกล้เคียงกันกับที่เขากำหนดมานะครับเมื่อเติมเสร็จแล้วปุ๊บเพื่อนๆก็รีบไปร้านยางเลยนะครับเพื่อซ่อมปะอย่างถูกวิธีนะครับตัวนี้ก็ขวดนะครับก็เวลาเอาออกก็กดสวิตช์ตรงนี้แล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับเป็นที่เรียบร้อยไปนะครับกับการใช้ปั๊มลมนะครับแล้วก็การใช้น้ำยาซ่อมยางฉุกเฉินนะครับแบบนี้เลยนะครับ โอเคครับขอบคุณมากๆครับสำหรับทุกๆการติดตามนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ